พุดเดิ้ลห่วงแอนนามีพฤติกรรมไม่ปกติจนคนทั้งบ้านระแวงผวาอีกหนึ่งประเด็นที่เพื่อนซีพุดเดิ้ลยุพดีทนไม่ไหวออกมาโพสต์ระบายผ่านเฟซบุ๊กเรื่องราวของแอนนาเผยพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงตอนนี้และยืนยันไม่ว่าจะยังไงขอยืนเคียงข้างแอนนาตลอดไปโดยโพสต์บอกว่าเคลียร์มากคือคลินิกเขาน้อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทำหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทำเงินค่าจ้างเขาก็จ่ายมาเต็มแล้วเขาตามมากับพุดเดิ้ลคือพุดเดิ้ลรับทุกทางจนพุดเดิ้ลเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้านผวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วต่อมาโพสต์บอกว่าไม่หวานไม่จ้อจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5ครั้งใน2เดือนมันไม่ปกติคนแล้วรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคำจะพูดรักแอนนาแต่อยากให้แอนนารักตัวเองกว่านี้ดมยาจนตี3ตี4เดินทั่วบ้าน8โมง9โมงตื่นมาเดินวนไปมาคนในบ้านมันผวากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วและโพสต์บอกว่าแอนนาคือคนให้โอกาสพุดเดิ้ลขอบคุณที่ให้พุดเดิ้ลเป็นคนสำคัญในชีวิตไม่ต่างจากพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพุดเดิ้ลจะอยู่เคียงข้างเสมอแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้แอนนาเลิกอ่านเม้นรับพลังลบอยากบอกทุกคนว่าเรารักกันมากกว่าพี่น้องเรารักกันมากให้กันได้ทุกอย่างมิตรภาพแบบนี้หาได้ยากแล้วทุกวันนี้ท่ามกลางชาวเน็ตอ่านแล้วเป็นห่วงจำนวนมาก